สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยนะครับก็มีข่าวออกมานะครับโหเป็นเรื่องเป็นราวนะครับดูแล้วก็เหมือนกับรุ้นไปด้วยในตัวเลยทีเดียวนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปจ้างที่เพจพรรคใหม่นะครับเพจพรรคใหม่ก็คือเพจพรรคการเมืองครับชื่อพรรคใหม่แล้วเขาก็มีเพจแล้วเขาก็จะช่วยเหลือแบบนี้ครับคล้ายๆเพจสายไหมต้องรอดคล้ายๆของคุณกันจอมพลังคล้ายๆของคุณหมอปาอะไรทำนองนี้คือถ้ามีปัญหานี่ก็แจ้งไปถ้าเป็นเรื่องที่โดนรังแกโดนทำร้ายไม่ได้รับความยุติธรรมก็แจ้งไปนะครับคุณกันจอมพลังเพจสายไหมต้องรอดถ้าเกิดเป็นเรื่องกับพระเรื่องกับผีก็แจ้งไปที่คุณหมอปานะครับแล้วก็เพจพรรคใหม่นี่ก็เช่นกันก็มีผู้หญิงแจ้งไปว่าโดนขังอยู่ในห้องครับห้องนั้นก็คือเป็นแฟลตตำรวจนะครับที่สพนาแก้วไม่ใช่นาแก้วสพบ้านนานะครับอยู่ที่นครนายกปรากฏว่าหลังจากนั้นเพจนี้ก็ไปแจ้งที่ตำรวจที่โรงพักนั่นแหละครับก็มีสารวัตรหรือรองผู้กำกับไม่รู้นะก็พาพวกไปก็ไปถึงก็ไปผู้หญิงอยู่ในห้องอ่ะในแฟลตอ่ะก็ไปทุบกุญแจทุบๆๆจนสกัดกุญแจออกมาได้เสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงหน่วยในห้องนั้นจริงๆนะผู้หญิงออกมาก็รู้สึกว่าจะงงๆปกติผู้หญิงออกมาก็ต้องโอ้โหต้องแบบขอบคุณมากต้องอะไรอย่างนี้นะไม่งงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีบาดแผลไม่มีหาเหวอะไรทั้งสิ้นเลยปรากฏว่าผู้หญิงก็งงนะไอ้คนก็งงไอ้คนที่ไปช่วยก็งงก็กำลังจะพาลงไปจากแฟดมันมีหลายชั้นก็พอดีไอ้คู่กรณีเนี่ยเป็นดาบตำรวจขึ้นมาพอดีขึ้นมาแล้วตะโกนเหมือนกับว่าพวกมึงคือเป็นใครเนี่ยพวกมึงเป็นใครคือมันอยู่คนโรงพักยังไงไม่รู้จำหน้าสาวัตรหรือรองผู้กำกับไม่ได้งงนะไม่รู้มันอยู่กันโรงพักหรือไงเขาพูดกับตำรวจหรือเขาพูดกับไอ้เพจไม่รู้นะพวกมึงคือใครแล้วก็ทางเพจก็พยายามแบบก็จะเอาเรื่องเอาราวกันนะก็เหมือนกับจะวางมวยกันนะอย่างเงี้ยทำนองนี้แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องก็เอากลับลงมาเรียบร้อยผู้กำกับก็งงๆตัวผู้กำกับก็งงๆนะก็เหมือนกับว่าก็พูดแบบว่าเอ้ยไปเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาไงไปงัดห้องเขาได้ยังไงทำนองนี้นะจริงผมพอพูดกับผู้ไงผมก็ถึงบางอ้อเลยนะมันไปได้ไหมวะมันต้องมีหมายไหมต้องมีอะไรไหมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ปรากฏว่ายังไงรู้ป่ะครับไม่มีอะไรมันเป็นผัวเมียกันคบกันมา3ปีแล้วเอากันมา3ปีแล้วไอ้ผู้หญิงคนนี้กับดาบตำรวจคนนี้แล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ขังในห้องไอ้ผู้หญิงเป็นคนบอกให้ล็อกกุญแจเองเออให้ล็อกกุญแจไว้เท่านั้นน่ะไม่ได้ขังให้ล็อกมันจะอยู่ในห้องไงถ้ามันจะออกเดี๋ยวมันก็โทรไปก็มาปลดกุญแจอะไรทำนองนี้นะแล้วก็ไม่คิดว่าเพจเนี่ยจะมาจริงจังอะไรขนาดนี้ตอนนั้นแบบทะเลาะกันงอนก็โทรไปบอกจบข่าวถ้าเกิดมันมีการยิงกันขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าเป็นการบกพร่องนะครับของเพจพรรคใหม่ด้วยแล้วเป็นการบกพร่องของตำรวจที่ไปด้วยไม่รู้สารวัตรหรือรองผู้กำกับด้วยเพราะว่ากรณีอย่างนี้คือไอ้นี่มันเรื่องมันจบไปแล้วไงผมก็มาบอกได้คือว่าเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ห้องเบอร์เนี่ยมันเป็นห้องของใครไงใช่ไหมเราก็ตามมันเดี๋ยวไอ้ห้องของไอ้ดาบตำรวจคนนี้เราก็โทรไปหามันเดี๋ยวว่าเฮ้ยมึงเขาแจ้งความเขาแจ้งเนี่ยมึงไปขังผู้หญิงอยู่ในห้องดำนองนี้ใช่ไหมไอ้ดาบมันก็จะบอกว่าไม่ได้ขังหรืออะไรมันก็จะต้องชี้แจงไงผมเตือนหลายหนเลยนะครับทั้งเพจทุกเพจนะไม่ว่าจะคุณเป็นคุณกันจอมพลังไม่ว่าจะเพจสายไหมต้องรอดไอ้รีมันต้องระมัดระวังหน่อยบางทีไปเข้าทางเขาอะแม้แต่หมอปาก็เถอะไปเข้าทางเขาไปเข้าทางเขาบางทีเขาเกลียดกันเขาทะเลาะกันเขานู่นนี่กันเขาก็แจ้ง
ไปเข้าทางครับกรณีนี้ไม่ได้เข้าทางแต่ก็จบข่าวอ่ะถ้ามีการต่อยกันมีการยิงกันตายเกิดขึ้นมีการอะไรว่าไงแล้วไม่มีอะไรนะปรากฏว่าจบกันไปไอ้ดาบตำรวจนี่ก็ไปส่งผู้หญิงขึ้นรถแล้วก็บายบายก็กลับกันไปจบข่าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเหมือนกับเรื่องตลกนะแต่จริงมันไม่ตลกนะแล้วมันก็เสียหน้าเสียฟอร์มเสียอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็จะได้ดูเรื่องกฎหมายเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันมีสิทธิ์ไหมไปทุบกุญแจเขาไปอะไรเขาไม่รู้แต่เขาไม่เอาเรื่องอะไรกันนะก็จบข่าวกันไปเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีเกิดขึ้นอีกบ่อยๆนะต้องระวังนะครับสำหรับพิษณุโลกนะครับผมก็ตั้งเพจเหมือนกันผมก็เรียนแบบเขาแหละชื่อว่าเพจพิษณุโลกต้องรอดถ้าใครโดนรังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐภาคเอกชนอะไรก็ตามก็แจ้งมาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันในเพจนะเข้าไปดูได้เพจพิษณุโลกต้องรอดนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาลุยเองเอาแค่ในจังหวัดนี้ก่อนจังหวัดอื่นยังไม่มีปัญญาไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายของผมในวันนี้ก็เบาๆนิดนึงก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากมายท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องผมนะครับก็มาช่วยกันซื้อกระถางครับกระถางแฮนตัดซึ่งเป็นกระถางแฮนด์เมดนะครับกระถางแฮนด์เมดนะครับคือต้นแฮนตัดเนี่ยมันสวยอยู่แล้วถ้ามาใส่ในกระถางที่มีคุณค่าเนี่ยมันจะสวยมากขึ้นกว่านั้นเอาไปมอบให้คนรักเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่ก็จะถือว่าทรงคุณค่าจริงเพราะมันมีใบเดียวในโลกครับมันเป็นงานแฮนด์เมดใบละ190 บาทครับเซต1มี3ใบ490 บาทค่าส่งฟรีเข้าไปดูในเพจกระถางดร.กิจครับสำหรับท่านที่จะซื้อกล้วยตากนะครับก็มีเพื่อนนะครับคุณเจินที่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่ที่หนองบัวลำพูก็ซื้อไปแล้วบอกอร่อยมากนะครับก็ไม่รู้เอาใจผมหรือเปล่าแต่จริงแล้วต้องอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ปากน้ำด้วยอันนี้แพ็คหนึ่งนะครับ5แพ็ค200 บาทค่าส่งฟรีนะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสำหรับท่านที่จะอยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมสร้างที่พิษณุโลกครับวัดราชบูรณะทำบุญพันหนึ่งแต่มีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานครับแล้วถ้าจะบูชาพระนางพญาสยามก็199 บาทครับครูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีผมเป็นประธานจัดงานนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook ผมกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต